สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องพลอยเผยจนตอนนี้พี่กบยังไม่ขอโทษลังเลกลับไปทำงานกลัวเจอกันอีกวันที่18สิงหาคมเป็นวันงานศพวันที่2ของแม่น้องพลอยจากดราม่าสาวลางานไปดูใจแม่แต่หัวหน้าไม่ให้ลาซ้ำยังไล่ออกจนโซเชียลตามล่าพี่กบหัวหน้างานใจร้ายแม่เสียชีวิตไม่ให้ลาแถมไล่ออกจนโรงแรมดังเขาใหญ่ต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาแถลงพักงานพี่กบพร้อมย้ายไปตำแหน่งอื่นและยืนยันช่วยเหลือน้องพลอยและยังยินดีให้กลับไปทำงานหลังเสร็จสิ้นงานศพของคุณแม่โดยความคืบหน้าล่าสุดน้องพลอยเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนเป็นข่าวดังและจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากพี่กบแต่อย่างใดพี่กบยังไม่มีการขอโทษเธอส่วนเรื่องการกลับไปทำงานยังลังเลอยู่เพราะกลัวว่าจะกลับไปเจอกับพี่กบอีกน้องพลอยเล่ารายละเอียดว่าวันที่แม่กำลังจะเสียชีวิตทำได้เพียงแค่วิดีโอคอลมาหาตนพร้อมกับให้พูดคุยกับแม่ก่อนจะหมดลมหายใจผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งทำให้ตนเสียใจมากที่ไม่ได้กลับไปอยู่ข้างๆแม่ก่อนที่แม่จะจากไปหากพี่กบใจดีและเห็นใจตนมากกว่านี้ให้ลาหยุดอีกหนึ่งวันก็คงจะได้อยู่ข้างๆแม่ก่อนแม่เสียชีวิตยอมรับว่าเสียใจมากและโมโหที่พี่กบพูดกับตนแบบนั้นหลังบอกว่าแม่เสียชีวิตแต่กลับให้ตนมาลาออกจึงได้รับปากไปจากนั้นก็รีบตรงกลับบ้านทันทีต้องทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ต่อรถตู้ต่อรถไฟเพื่อนั่งกลับมาหาแม่ซึ่งแม่ตนเสียชีวิตเวลา6โมงเย็นแต่ตนเองกว่าจะกลับถึงบ้านเวลาตี3ที่ผ่านมาทำงานโรงแรมแห่งนี้มาเกือบ1ปีไม่เคยใช้วันลากิจเลยสักครั้งตั้งใจทำงานตลอดก็ยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้ว่าทำไมหัวหน้ากบถึงไม่ยอมให้ตนลาไปหาแม่ในวาระสุดท้ายอยากฝากถึงพี่กบว่าอยากให้พี่ใจดีกว่านี้เห็นใจลูกน้องมากกว่านี้เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยากให้พี่กบเข้าใจว่าทุกคนมีแม่แค่คนเดียวจนถึงตอนนี้พี่กบยังไม่เคยติดต่อมาขอโทษหรือพูดคุยอะไรกับตนเลยส่วนเรื่องกลับไปทำงานที่เดิมนั้นตนขอตัดสินใจก่อนเพราะกลัวจะต้องไปเจอหัวหน้ากบคนเดิมเจตนาที่โพสต์ลงโซเชียลตนเองไม่มีเจตนาจะทำให้โรงแรมเสียชื่อและขออย่าให้สังคมโจมตีโรงแรมว่าไม่ดีเพราะเรื่องนี้เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ